การเกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนพร้อมกันเป็นเหตุการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่หายากและซับซ้อนซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปมานานหลายปีแม้ว่าพายุทอร์นาโดและเฮอริเคนจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีแต่การรวมกันของทั้งสองทำให้เกิดความท้าทายที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักพยากรณ์และเจ้าหน้าที่จัดการเหตุฉุกเฉินในบทความนี้เราจะสำรวจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการเกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันและเหตุใดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุการณ์ที่หายากและอันตรายเช่นนี้แรงเฉือนของลมปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้เกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนพร้อมกันคือแรงเฉือนของลมลมเฉือนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมและทิศทางตามความสูงและมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวขององค์ทั้งพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนในกรณีของพายุทอร์นาโดแรงเฉือนของลมเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างคอลัมน์อากาศที่หมุนได้ซึ่งเป็นลักษณะของพายุทอร์นาโดในกรณีของพายุเฮอริเคนลมเฉือนจะช่วยสร้างการไหลเวียนของอากาศที่จำเป็นสำหรับพายุในการก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีลมเฉือนในชั้นบรรยากาศจะสามารถสร้างพื้นที่การหมุนที่เรียกว่ามีโซไซโคลนซึ่งสามารถนำไปสู่การก่อตัวของพายุทอร์นาโดได้ในเวลาเดียวกันแรงเฉือนของลมยังสามารถทำให้เกิดพายุเฮอริเคนโดยการสร้างการไหลเวียนของอากาศที่จำเป็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนพร้อมกันจึงมักเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีแรงเฉือนของลมสูงความไม่แน่นอนในบรรยากาศปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนพร้อมกันคือความไม่มั่นคงในชั้นบรรยากาศความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเมื่ออากาศอุ่นลอยขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดพื้นที่ยกขึ้นและเย็นลงสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเป็นเมฆสูงระงานที่เกี่ยวข้องกับพายุฝนฟ้าคะนองและพายุทอร์นาโดเมื่อมีลมเฉือนเมฆเหล่านี้สามารถหมุนได้ทำให้เกิดพายุทอร์นาโดในเวลาเดียวกันความไม่แน่นอนในชั้นบรรยากาศก็สามารถทำให้เกิดพายุเฮอริเคนได้เช่นกันเมื่ออากาศอุ่นลอยขึ้นจะทำให้เกิดบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำใกล้พื้นผิวซึ่งสามารถดึงงออากาศชื้นจากมหาสมุทรเข้ามาได้ซึ่งอาจนำไปสู่การก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนซึ่งในที่สุดจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนบทบาทของระบบพายุกำลังแรงระบบพายุกำลังแรงยังจำเป็นสำหรับการเกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนพร้อมกันเมื่อระบบพายุกำลังแรงเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่จะสามารถสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับทั้งพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนที่จะก่อตัวระบบพายุสามารถสร้างพื้นที่ที่มีแรงเฉือนของลมและความไม่มั่นคงในชั้นบรรยากาศซึ่งอาจนำไปสู่การก่อตัวของพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนได้นอกจากนี้ระบบพายุที่รุนแรงยังสามารถสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับพายุทอร์นาโดที่จะก่อตัวภายในดวงตาของพายุเฮอริเคนสิ่งนี้เรียกว่าพายุทอร์นาโดที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเงื่อนไขเหมาะสมและอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อผู้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการเกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนพร้อมกันถือเป็นเหตุการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่หายากและซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องมีเงื่อนไขเฉพาะตัวลมเฉือนความไม่มั่นคงในบรรยากาศและการมีอยู่ของระบบพายุที่รุนแรงล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดทั้งพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนแม้ว่าพายุทอร์นาโดและเฮอริเคนจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีแต่การรวมกันของทั้งสองทำให้เกิดความท้าทายที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักพยากรณ์และเจ้าหน้าที่จัดการเหตุฉุกเฉินด้วยการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นพร้อมกันเราจะสามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่หายากและอันตรายเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นกลยุทธ์การเตรียมการและการตอบสนองต่อเหตุการณ์พายุคู่การแนะนำเหตุการณ์พายุคู่ซึ่งมีพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นพร้อมๆกันก่อให้เกิดความท้าทายเฉพาะตัวสำหรับบุคคลชุมชนและหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินการรวมกันของลมแรงฝนตกหนักและคลื่นพายุอาจทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้ชีวิตของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์พายุคู่รวมถึงขั้นตอนการอพยพชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินและแผนการสื่อสารกลยุทธ์การเตรียมการจะทำแผนฉุกเฉินสำหรับครอบครัวการพัฒนาแผนฉุกเฉินสำหรับครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์พายุลูกที่2แผนดังกล่าวควรรวมถึงเส้นทางอพยพหมายเลขติดต่อฉุกเฉินและจุดนัดพบนอกบ้านในกรณีที่ต้องแยกจากกันสิ่งสำคัญคือต้องมีแผนสำหรับสัตว์เลี้ยงเนื่องจากสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานสงเคราะห์
สร้างชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์ฉุกเฉินควรมีสิ่งของที่จำเป็นเช่นน้ำอาหารที่ไม่เน่าเปื่อยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและวิทยุที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สิ่งสำคัญคือต้องมีสิ่งของเพียงพอสำหรับใช้ได้นานอย่างน้อย3วันรับทราบข้อมูลอยู่เสมอการรับทราบข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์พายุคู่ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินจากหน่วยงานท้องถิ่นติดตามการอัปเดตสภาพอากาศและติดตามข่าวสารท้องถิ่นรักษาความปลอดภัยบ้านของคุณการรักษาความปลอดภัยของบ้านเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสียหายจากลมแรงและน้ำท่วมขึ้นหน้าต่างยึดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งกลางแจ้งให้แน่นหนาและพิจารณาติดตั้งบานเกล็ดกันพายุอพยพหากจำเป็นการอพยพอาจจำเป็นในกรณีที่เกิดพายุคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่เสี่ยงต่อคลื่นพายุหรือในบ้านเคลื่อนที่ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพจากหน่วยงานท้องถิ่นและอย่าลืมนำอุปกรณ์ฉุกเฉินไปด้วยกลยุทธ์การตอบสนองอยู่อย่างปลอดภัยในช่วงที่เกิดพายุในช่วงที่เกิดพายุให้อยู่ในอาคารและห่างจากหน้าต่างหากคุณอยู่ในสถานสงเคราะห์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์หากคุณอยู่ที่บ้านให้ไปที่ห้องหรือตู้เสื้อผ้าที่อยู่ชั้นล่างสุดแล้วห่มผ้าหรือที่นอนให้ตัวเองหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมและอย่าพยายามขับรถฝ่าน้ำท่วมสามารถปนเปื้อนกับสิ่งปฏิกูลสารเคมีและอันตรายอื่นๆติดตามเส้นทางการอพยพหากคุณต้องการอพยพให้ปฏิบัติตามเส้นทางอพยพที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นอย่าใช้เส้นทางลัดเนื่องจากอาจนำไปสู่น้ำท่วมหรือพื้นที่เสียหายได้สื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวและให้พวกเขารู้ว่าคุณปลอดภัยแล้วใช้โซเชียลมีเดียหรือแอปส่งข้อความเพื่อติดต่อสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงเตรียมพร้อมสำหรับไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับเป็นเรื่องปกติในช่วงที่เกิดพายุมีแผนการใช้แสงสว่างและแหล่งพลังงานทางเลือกเช่นไฟฉายแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาระวังพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์พิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ถือเป็นความเสี่ยงในระหว่างที่ไฟฟ้าดับห้ามใช้เครื่องปั่นไฟหรือเตาย่างในอาคารและอย่าลืมติดตั้งเครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบ้านของคุณปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นเช่นคำแนะนำเรื่องน้ำต้มสุกข้อมูลที่พักพิงและเคอร์ฟิวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพายุและผลที่ตามมาเหตุการณ์พายุคู่เช่นพายุทอร์นาโดและเฮอริเคนที่เกิดขึ้นพร้อมกันจำเป็นต้องมีการเตรียมการและกลยุทธ์การรับมืออย่างระมัดระวังคุณสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พายุคู่ได้โดยการพัฒนาแผนฉุกเฉินสำหรับครอบครัวการสร้างชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินติดตามข่าวสารรักษาความปลอดภัยบ้านของคุณและอพยพหากจำเป็นอย่าลืมอยู่อย่างปลอดภัยในช่วงที่เกิดพายุปฏิบัติตามเส้นทางอพยพสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวเตรียมพร้อมสำหรับไฟฟ้าดับระวังพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลยผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินของพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นร่วมกันจะมีในสำคัญและกว้างขวางทั้งพายุทอร์นาโดและเฮอริเคนมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการทำลายล้างในวงกว้างและเมื่อเกิดขึ้นพร้อมๆกันผลกระทบก็สามารถนำมารวมกันได้อาคารพายุทอร์นาโดสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่ออาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ไม่ได้ออกแบบให้ทนทานต่อลมแรงและเศษซากที่เกิดจากพายุทอร์นาโดอาจทำให้หลังคาพังผนังพังและหน้าต่างแตกได้ในทางกลับกันพายุเฮอริเคนสามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารต่างๆผ่านน้ำท่วมคลื่นพายุและลมแรงการรวมกันของทั้งพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารและอาจทำลายโครงสร้างที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงดังกล่าวโดยสิ้นเชิงถนนพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนสามารถสร้างความเสียหายให้กับถนนได้ทำให้หน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ยากพายุทอร์นาโดสามารถสร้างทุ่งขยะที่กีดขวางถนนได้ในขณะที่พายุเฮอริเคนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและการกัดเซาะที่สามารถสร้างความเสียหายหรือทำลายถนนได้การรวมกันของทั้งสองอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทำให้ประชาชนอพยพหรือเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ยากโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนอกจากอาคารและถนนแล้วโครงสร้างพื้นฐานอื่นเช่นสะพานสายไฟและระบบสื่อสารยังอาจได้รับผลกระทบจากพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนอีกด้วยลมแรงและน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับพายุทั้งสองอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเหล่านี้ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับการหยุดชะงักในการสื่อสารและอันตรายอื่นๆ
น้ำท่วมน้ำท่วมเป็นปัญหาสำคัญเมื่อมีพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นพร้อมกันพายุทอร์นาโดสามารถสร้างรูในหลังคาและผนังทำให้น้ำฝนเข้าไปในอาคารและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในทางกลับกันพายุเฮอริเคนอาจทำให้เกิดคลื่นพายุและฝนตกหนักซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างการรวมกันของทั้งสองอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมโดยมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทรัพย์สินนอนและโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดพายุและพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นร่วมกันอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของไฟฟ้าในวงกว้างลมแรงและน้ำท่วมอาจทำให้สายไฟล้มและสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตไฟฟ้าอาจได้รับความเสียหายส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานอันตรายอื่นๆนอกเหนือจากความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากพายุทอร์นาโดและเฮอริเคนแล้วยังมีอันตรายอื่นๆที่อาจเป็นผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวอย่างเช่นลมแรงและน้ำท่วมรวมกันสามารถสร้างสภาวะที่เป็นอันตรายให้กับหน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินได้ทำให้ยากสำหรับพวกเขาในการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ความเสี่ยงของก๊าซรั่วไฟไหม้และอันตรายอื่นๆอาจเพิ่มขึ้นในระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินของพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นร่วมกันจะมีในสำคัญและกว้างขวางศักยภาพในการทำลายล้างน้ำท่วมไฟฟ้าดับและอันตรายอื่นๆในวงกว้างทำให้ชุมชนจำเป็นต้องมีแผนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่แข็งแกร่งเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวบทบาทของเทคโนโลยีในการทำนายและบรรเทาเหตุการณ์พายุคู่เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ชุมชนเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์สภาพอากาศที่เป็นอันตรายและทำลายล้างเหล่านี้เทคโนโลยีสามารถช่วยได้ดังนี้การพยากรณ์และการติดตามระบบเรดาร์ตรวจอากาศขั้นสูงภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองเชิงตัวเลขสามารถช่วยนักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์และติดตามการพัฒนาและการเคลื่อนไหวของทั้งพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญเช่นตำแหน่งความเร็วและความรุนแรงของพายุซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดการเหตุฉุกเฉินตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการอพยพที่พักพิงและมาตรการตอบสนองฉุกเฉินอื่นๆระบบเตือนภัยล่วงหน้าเทคโนโลยียังสามารถใช้เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ชุมชนที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์พายุคู่ตะวันอย่างเช่นศูนย์พยากรณ์พายุของกรมอุตุนิยมวิทยาชาติใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมเพื่อเฝ้าระวังและเตือนพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนคำเตือนเหล่านี้สามารถช่วยให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเช่นหาที่พักพิงหรืออพยพออกจากพื้นที่ประตูน้ำท่วมและแผงกั้นคลื่นพายุเทคโนโลยียังสามารถใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์พายุคู่เช่นน้ำท่วมและคลื่นพายุตัวอย่างเช่นประตูน้ำท่วมและแผงกั้นคลื่นพายุสามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องชุมชนจากน้ำท่วมและคลื่นพายุได้โครงสร้างเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันความเสียหายต่ออาคารโครงสร้างพื้นฐานและบ้านเรือนและยังสามารถช่วยชีวิตได้อีกด้วยมาตรการเชิงโครงสร้างเทคโนโลยียังสามารถใช้ในการออกแบบและสร้างโครงสร้างที่สามารถทนต่อลมแรงและน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พายุคู่ตัวอย่างเช่นอาคารสามารถออกแบบให้มีผนังและหลังคาเสริมแรงและสามารถยกระดับบนฐานรากที่ทนน้ำท่วมได้นอกจากนี้เทคโนโลยียังสามารถใช้เพื่อสร้างวัสดุทนน้ำท่วมเช่นวัสดุก่อสร้างกันน้ำประตูและหน้าต่างทนน้ำท่วมการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเทคโนโลยียังสามารถมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินนอในระหว่างเหตุการณ์พายุคู่ตัวอย่างเช่นโดรนและยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับอื่นๆสามารถใช้เพื่อประเมินความเสียหายและระบุพื้นที่ที่ต้องการได้ในขณะที่โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆสามารถใช้เพื่อประสานงานการตอบสนองและสื่อสารกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการทำนายและบรรเทาเหตุการณ์พายุคู่ตั้งแต่การคาดการณ์และการติดตามไปจนถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าประตูน้ำท่วมและแผนการคลื่นพายุมาตรการเชิงโครงสร้างและความพยายามในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ชุมชนเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์สภาพอากาศที่เป็นอันตรายและทำลายล้างเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ชุมชนสามารถช่วยลดผลกระทบของเหตุการณ์พายุคู่และทำให้ผู้คนปลอดภัยผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์พายุคู่ซึ่งมีพายุทอร์นาโดและเฮอริเคนเกิดขึ้นพร้อมกันอาจรุนแรงและมีผลกระทบในวงกว้างเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถนำไปสู่ผลกระทบด้านลบมากมายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมผลที่ตามมาต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้แก่โรคที่เกิดจากน้ำการรวมกันของฝนตกหนักคลื่นพายุและน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคน
สามารถปนเปื้อนแหล่งน้ำนำไปสู่การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากน้ำเช่นอหิวาตกโรคไทฟอยด์และโรคบิดมลพิษทางอากาศลมแรงและเศษซากที่เกิดจากพายุทอร์นาโดอาจทำให้คุณภาพอากาศไม่ดีในขณะที่น้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคนอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษสู่อากาศรวมถึงเชื้อราสารเคมีและน้ำเสียการบาดเจ็บและการเสียชีวิตลมแรงฝนตกหนักและน้ำท่วมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พายุคู่สามารถนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาคารไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาวะดังกล่าวผลกระทบต่อสุขภาพจิตความบอบช้ำทางจิตใจและความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์พายุคู่สามารถนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวรวมถึงความวิตกกังวลอาการซึมเศร้าและโรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจในแง่ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์พายุคู่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่ของพวกมันได้แก่การทำลายที่อยู่อาศัยลมแรงน้ำท่วมและคลื่นพายุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พายุคู่อาจส่งผลให้เกิดการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศชายฝั่งการพลัดถิ่นของสัตว์ป่าผลกระทบของพายุคู่สามารถนำไปสู่การพลัดถิ่นของสัตว์ป่ารวมถึงนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานซึ่งอาจทำลายระบบนิเวศและนำไปสู่ความขัดแย้งกับมนุษย์มลพิษทางน้ำน้ำท่วมและคลื่นพายุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พายุคู่อาจส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษลงสู่ทางน้ำรวมถึงน้ำไหลบ่าทางการเกษตรน้ำเสียและสารเคมีทางอุตสาหกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศในระยะยาวผลกระทบของเหตุการณ์พายุคู่อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศโดยบางพื้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีหรือหลายทศวรรษในการฟื้นฟูในแง่ของผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของประชาชนเหตุการณ์พายุคู่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคน้ำท่วมและความเสียหายจากน้ำที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พายุคู่สามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากน้ำเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจิตความบอบช้ำทางจิตใจและความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์พายุคู่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวรวมถึงความวิตกกังวลอาการซึมเศร้าและ PTSD ปัญหาการพลัดถิ่นและที่อยู่อาศัยการทำลายบ้านและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พายุคู่สามารถนำไปสู่ปัญหาการพลัดถิ่นและที่อยู่อาศัยซึ่งอาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพจิตและร่างกายผลกระทบทางเศรษฐกิจความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์พายุคู่อาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการสูญเสียทรัพย์สินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบต่อธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบระยะยาวต่อชุมชนเหตุการณ์พายุคู่ซึ่งมีพายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นพร้อมกันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งรวมถึงการมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยและรับประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลนอกจากนี้ชุมชนควรให้ความสำคัญกับความพยายามในการฟื้นฟูในระยะยาวรวมถึงการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใหม่และการสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาพจิตนี่คือกรณีศึกษาบางส่วนของเหตุการณ์พายุคู่ครั้งก่อนๆพายุเฮอริเคนแซนดี้และการระบาดของพายุทอร์นาโดพุทธศักราช2555ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2555พายุเฮอริเคนแซนดี้ขึ้นฝั่งในรัฐนิวเจอร์สทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งตะวันออกในเวลาเดียวกันเกิดพายุทอร์นาโดระบาด ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาโดยมีพายุทอร์นาโดหลายลูกขึ้นแต่พื้นในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียการรวมกันของพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีในสำคัญและทำให้ระบบการคมนาคมการสื่อสารและระบบไฟฟ้าหยุดชะงักผลกระทบจากพายุลูกที่2มีความรุนแรงโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า140รายบ้านเรือนและธุรกิจหลายพันแห่งได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายพายุยังทำให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้บ้านเรือนกว่า8ล้านครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้มูลค่าความเสียหายทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์ความพยายามตอบสนองและการฟื้นฟูดำเนินไปอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางมีบทบาทสำคัญในการประสานงานในการเผชิญเหตุและความพยายามในการฟื้นฟูและหน่วยงานดังกล่าวได้มอบเงินช่วยเหลือกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐที่ได้รับผลกระทบบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์พายุคู่นี้
รวมถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและการประสานงานระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆนานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลและความสำคัญของการมีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ราบต่ำและผู้ที่มีความพิการพายุเฮอริเคนแคทรีนาและการระบาดของพายุทอร์นาโดในชายฝั่งอ่าวไทยในปีพุทธศักราช2548ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548พายุเฮอริเคนแคทรีนาทำให้เกิดแผ่นดินถล่มในรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยในเวลาเดียวกันเกิดพายุทอร์นาโดระบาดในภูมิภาคนี้โดยมีพายุทอร์นาโดหลายลูกแตะพื้นในรัฐลุยเซียนามิสซิสซิปปีและแอลาแบมาการรวมกันของพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดทำให้เกิดการทำลายล้างอย่างกว้างขวางและทำให้ระบบการคมนาคมการสื่อสารและระบบไฟฟ้าหยุดชะงักผลกระทบของพายุลูกนี้สร้างความเสียหายร้ายแรงโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,800 รายบ้านเรือนและธุรกิจหลายแสนหลังถูกทำลายพายุยังทำให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้บ้านเรือนกว่า3ล้านครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้มูลค่าความเสียหายทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ความพยายามตอบสนองและการฟื้นฟูดำเนินไปอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางมีบทบาทสำคัญในการประสานงานในการเผชิญเหตุและความพยายามในการฟื้นฟูและหน่วยงานดังกล่าวได้มอบเงินกว่า 115,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือแก่รัฐที่ได้รับผลกระทบบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์พายุคู่นี้รวมถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและความจำเป็นในแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนและความจำเป็นในการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ราบต่ำและผู้ที่มีความพิการพายุเฮอริเคนฮาวีและการระบาดของพายุทอร์นาโดในเท็กซัสในปี2560ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560พายุเฮอริเคนฮาวีสร้างแผ่นดินถล่มในรัฐเท็กซัสทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ฮูสตันในเวลาเดียวกันเกิดพายุทอร์นาโดระบาดในภูมิภาคนี้โดยมีพายุทอร์นาโดหลายลูกแตะพื้นในรัฐเท็กซัสและลุยเซียนาการรวมกันของพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดทำให้เกิดความเสียหายยังมีในสำคัญและทำให้ระบบการคมนาคมการสื่อสารและระบบไฟฟ้าหยุดชะงักผลกระทบจากพายุลูกที่2มีความรุนแรงโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า100รายบ้านเรือนและธุรกิจหลายพันแห่งได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายพายุยังทำให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างมีในสำคัญส่งผลให้ครัวเรือนกว่า 200,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้มูลค่าความเสียหายทั้งหมดประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า 125,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาความพยายามตอบสนองและการฟื้นฟูดำเนินไปอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางมีบทบาทสำคัญในการประสานงานในการเผชิญเหตุและความพยายามในการฟื้นฟูและหน่วยงานดังกล่าวได้มอบเงินช่วยเหลือกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐที่ได้รับผลกระทบบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์พายุคู่นี้รวมถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและความจำเป็นในแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนและความจำเป็นในการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ราบต่ำและผู้ที่มีความพิการพายุเฮอริเคนเนอร์เมอร์และการระบาดของพายุทอร์นาโดในฟลอริดาในปี2560ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2560พายุเฮอริเคนเออร์มาทำให้เกิดแผ่นดินถล่มในฟลอริดาก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดน้ำท่วมในรัฐในเวลาเดียวกันเกิดพายุทอร์นาโดระบาดในภูมิภาคโดยมีพายุทอร์นาโดหลายลูกแตะพื้นในฟลอริดาและจอร์เจียการรวมกันของพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีในสำคัญและทำให้ระบบการคมนาคมการสื่อสารและระบบไฟฟ้าหยุดชะงักผลกระทบจากพายุลูกที่2มีความรุนแรงโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า100รายบ้านเรือนและธุรกิจหลายพันแห่งได้รับความเสียหาย
หรือถูกทำลายพายุยังทำให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้บ้านเรือนกว่า6ล้านครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้มูลค่าความเสียหายทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ความพยายามตอบสนองและการฟื้นฟูดำเนินไปอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางมีบทบาทสำคัญในการประสานงานในการเผชิญเหตุและความพยายามในการฟื้นฟูและหน่วยงานดังกล่าวได้มอบเงินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือแก่รัฐที่ได้รับผลกระทบบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์พายุคู่นี้รวมถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและความจำเป็นในแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนและความจำเป็นในการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ราบต่ำและผู้ที่มีความพิการพายุเฮอริเคนมาเรียและการระบาดของพายุทอร์นาโดในเปอร์โตริโกในปี2560ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2560พายุเฮอริเคนมาเรียทำให้เกิดแผ่นดินถล่มในเปอร์โตริโกทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดน้ำท่วมในก่อนในเวลาเดียวกันพายุทอร์นาโดระบาดเกิดขึ้นในภูมิภาคโดยมีพายุทอร์นาโดหลายลูกแต่ลงมาในเปอร์โตริโกและหมู่เกาะวอจินของสหรัฐอเมริกาการรวมกันของพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญและทำให้ระบบการคมนาคมการสื่อสารและระบบไฟฟ้าหยุดชะงักผลกระทบจากพายุลูกที่2มีความรุนแรงโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 รายบ้านเรือนและธุรกิจหลายพันแห่งได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายพายุยังทำให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างมีนัยสำคัญโดยระบบไฟฟ้าของเกาะมากกว่า 80% ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายมูลค่าความเสียหายทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์ความพยายามตอบสนองและการฟื้นฟูดำเนินไปอย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางมีบทบาทสำคัญในการประสานงานในการเผชิญเหตุและความพยายามในการฟื้นฟูและหน่วยงานดังกล่าวได้มอบเงินช่วยเหลือกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐที่ได้รับผลกระทบบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์พายุคู่นี้รวมถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและความจำเป็นในแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนและความจำเป็นในการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ราบต่ำและผู้ที่มีความพิการในแง่ของมาตรการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนที่จะต้องมีแผนฉุกเฉินที่แข็งแกร่งรวมถึงแผนการอพยพแผนที่พักพิงและแผนการสื่อสารสิ่งสำคัญคือต้องมีระบบสำรองเช่นแหล่งพลังงานสำรองและวิธีการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังคงทำงานได้ในระหว่างเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าได้คำนึงถึงประชากรกลุ่มเปราะบางในระหว่างการวางแผนเหตุฉุกเฉินและความพยายามในการเผชิญเหตุซึ่งรวมถึงการจัดหาที่พักพิงและการขนส่งที่เข้าถึงได้ตลอดจนตอบสนองความต้องการของบุคคลทุกพลภาพและผู้ที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมระหว่างเกิดภัยพิบัติในแง่ของความพยายามตอบสนองและการฟื้นฟูสิ่งสำคัญคือต้องมีแนวทางการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายระดับซึ่งรวมถึงการมีแนวทางการสื่อสารและกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนตลอดจนสร้างความมั่นใจว่าทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่ได้รับผลกระทบสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือต้องมีมุมมองระยะยาวเกี่ยวกับการกู้คืนความเสียหายโดยตระหนักว่ากระบวนการกู้คืนอาจใช้เวลาหลายปีและสิ่งสำคัญคือต้องระบุสาเหตุที่แท้จริงของความเปราะบางและสร้างความยืดหยุ่นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งรวมถึงการลงทุนในมาตรการบรรเทาเช่นโครงสร้างพื้นฐานการป้องกันน้ำท่วมและรหัสอาคารรวมถึงการให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความพยายามในการฟื้นฟูชุมชนเหตุการณ์พายุคู่เช่นพายุเฮอริเคนแคทรีนาและพายุทอร์นาโดระบาดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยพุทธศักราช2548พายุเฮอริเคนแซนดี้และพายุทอร์นาโดระบาดทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2555พายุเฮอริเคนฮาร์วีย์และพายุทอร์นาโดระบาดในเท็กซัสพุทธศักราช2560และพายุเฮอริเคนเออร์มาและการระบาดของพายุทอร์นาโดในฟลอริดาในปี2560เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมการตอบสนอง
และความพยายามในการฟื้นฟูเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติด้วยการเรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้และการใช้มาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลชุมชนสามารถลดผลกระทบของภัยพิบัติและปรับปรุงชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ